Apple WWDC 2024จบลงไปแล้วนะครับวันนี้เราได้เห็นการปรับปรุงหลากหลายอย่างนะครับแต่ที่สำคัญไฮไลท์นั่นก็คือเรื่องของ AI ที่ไม่ใช่ Artificial Intelligence นะครับแต่คือ Apple Intelligence เดี๋ยวผมจะมาสรุปประเด็นสำคัญให้ได้ฟังกันนะครับสวัสดีทุกคนจากคูปติโน่นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้เราอยู่กันที่ Apple Park เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมสำหรับงาน WWDC 2024ที่รอบนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะเรื่องของ Apple Intelligence หรือว่า AI อ่ะเท้าความกันก่อนงาน WWDC เป็นงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องของซอฟต์แวร์โดยเฉพาะมีข่าวลือต่างๆออกมามากมายครับว่าในรอบนี้นั้นจะพูดถึงซอฟต์แวร์ล้วนๆไม่มีงานเปิดตัวฝั่งของผลิตภัณฑ์และก็เป็นเช่นนั้นครับเราไม่ได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยที่ในงานครั้งนี้แน่นอนว่าการอัปเดตในรอบนี้ครับ iOS ก็ยังคงมาครับเวอร์ชันล่าสุดคือ iOS 18 iPadOS 18และ macOS เวอร์ชันใหม่ที่มีชื่อเก๋ๆว่า Sequoia นะครับพร้อมกับ watchOS เวอร์ชัน11ออกมาให้พวกเราได้ยนต์ชมแล้วก็พร้อมให้ใช้งานในปลายปีนี้นะครับแต่บอกเลยว่าพระเอกหลักๆนั่นก็คือเรื่องของ Apple Intelligence หรือว่า AI นะครับที่ทาง Apple นั้นได้มาพูดในช่วงหลังจากที่ introduce พวกเวอร์ชันใหม่ๆของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเด่นๆของแต่ละซอฟต์แวร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันรอบนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่ฝั่งของ iOS 18กันก่อนนะครับถ้าหากว่าโดยรวมนะถ้ามีคนมาถามว่า iOS 18มีการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่ากราฟิกอะไรต่างๆเยอะไหมต้องบอกว่ามีประมาณนึงไม่ได้เยอะมากไม่ได้ถือว่าเป็นเมเจอร์เชนจ์สักเท่าไหร่เพราะอย่างที่เขาจะสามารถทำได้ก็ยกตัวอย่างเช่นการปรับในเรื่องของไอคอนครับไอคอนจะเลื่อนไปอยู่ตำแหน่งใดๆต่างๆคือสามารถคัสตอมไมซ์ได้มากยิ่งขึ้นปรับเปลี่ยนให้เป็นดาร์กโหมดก็สามารถเปลี่ยนสีดำนะฮะให้กลายเป็นอีกสีนึงได้หรือว่าเราจะอยากเปลี่ยนธีมสีของไอคอนเลยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันอันนี้ถือว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคัสตอมไมซ์นะครับแต่ว่าคัสตอมไม้หลักๆจะอยู่ในฝั่งของ control center ครับซึ่ง control center นั้นมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นปรับได้เจ๋งขึ้นนะฮะเดิมที control center เราตวัดลงมานะครับเราก็จะเห็นแค่แบบจุดๆต่างๆว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้ได้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยใน control center เองสามารถปัดแล้วก็ทำฟีเจอร์อื่นๆได้และแอปพลิเคชันอื่นๆก็ยังสามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ไฮไลท์อินที่ผมจำได้เลยนะฮะก็คือเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ตอนนี้เราจะสามารถล็อกตัวแอปพลิเคชันได้แล้วสมมุติว่ามีรูปอยู่ในโฟโต้ครับเพื่อนมายืมมือถือของเราไปทำโน่นไปทำนี่นะครับแต่ว่าเราก็อยากมีความเป็นส่วนตัวนะครับอ่ะยืมก็ยืมไปแต่ว่ามาเผลอกดเข้าดูแอปพลิเคชันโฟโต้ของเราเนี่ยก็ไม่ได้นะก็เลยมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าการล็อกโฟลเดอร์ตัวนี้เอาไว้นะครับล็อกแอปพลิเคชันเอาไว้เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆก็ Android ถามว่ามีไหมก็มีนะครับแล้วก็บางแอปพลิเคชันก็จะมี built in อยู่ในนั้นนะอย่างเช่นพวกแอปพลิเคชันแบบแชทบ้างหรืออะไรบ้างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะล็อกอินเข้ามาเราก็ต้องใช้ Face ID แต่ว่าตรงนี้นะครับก็ built in มาทางฝั่งของ iOS เลยนะครับก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับใน iOS อื่นๆมีการปรับปรุงอีกเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ generate พวกรูปภาพ emoji emoticon ต่างๆนะซึ่งตัวนี้เขาจะไปพ่วงกับพาร์ทของ AI มันเป็นผมสรุปให้คร่าวๆก็ได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะส่งข้อความนะครับแล้วก็จะได้รูปสักอย่างนึงสมมุติเราจะส่งสวัสดีวันจันทร์ไปหาคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยปกติเราต้องไป Google รูปเพื่อไปหารูปว่าจะเอารูปอะไรดีมาใส่ถูกป่ะแต่ตอนนี้ครับด้วยการที่เขาทำงานร่วมกับระบบ AI เดี๋ยวผมไปเล่าอีกทีนึงว่าตัว AI Apple Intelligence เป็นยังไงสิ่งที่เราจะสามารถทำได้คือเราสามารถบอกได้เลยว่าเนี่ยฉันอยากจะส่งรูปสวัสดีวันจันทร์โดยใช้ไอเดียในการจะส่งรูปนั้นไปให้ก็สามารถเจนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามผมว่าตรงนี้มันเพิ่มความสนุกสนานในการทำงานมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังเสริมอีกเนี่ยถ้ามีการโทรเข้ามานะตอนนี้สามารถบันทึกสายการโทรสนทนาได้ด้วยการบันทึกสนทนาตรงนี้ก็จะแจ้งเตือนปลายทางด้วยนะว่ามีการบันทึกสนทนาเกิดขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องหรือว่าป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เราสนทนาด้วยนะครับอันนี้เป็นพ่วงในฝั่งของ AI เช่นเดียวกันนะครับอื่นๆอีกมากมายในตัว iOS 18ยังไงก็รอติดตามคลิปของทางนุกนิกเนาะกับทีม iMod ที่อยู่ประเทศไทยนะครับจะสรุปให้ได้ฟังแต่ว่าอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับที่นำมาบอกเล่าให้ฟังครับผมก็ถือว่าโดยรวมของผม iOS 18ยังไม่ได้มีอะไรที่ว้าวมากในแง่ของรูปลักษณ์นะแต่ว่าฟังก์ชันที่จะเด่นๆเข้ามาก็คือเรื่องของการทำงานของระบบ AI นั่นแหละอ่ะต่อไปครับเราไปดูทางฝั่งของ iPad กันบ้างรอบนี้ iPadOS 18ครับถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเช่นเดียวกันเรื่องของรูปลักษณ์
คล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iOS ครับที่มีการปรับปรุงปรับหน้าโฮมแบบนั้นแบบนี้นะครับทำให้มีความน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไฮไลท์เด่นๆเลยที่เป็นคีย์และเราสามารถจำได้จากงานนี้นั่นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่รอมาเนิ่นนานครับ iPad เปิดตัวมาหลากหลายปีมากแต่ว่าเครื่องคิดเลขนี่ยังไม่มีเลยรอบนี้ครับเครื่องคิดเลขมาแล้วแต่ไม่ใช่แค่เอาไว้คิดคำนวณบวกลบคูณหารเท่านั้นนู่นนี่นะฮะมันเชยไปมันธรรมดาไปเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับมาระดับนี้แล้วจัดให้เลยครับฟังก์ชันระดับเทพเพราะว่าเครื่องคิดเลขของ iPad ตัวเนี้ยยิ่งการทำงานร่วมกับทางฝั่งของ Apple Pencil ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะครับทำให้การทำงานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีฟังก์ชันที่ระดับเทพที่ผมกล่าวเอาไว้ก็คือเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขตัวเนี้ยทำการคำนวณเขาจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Match Node นะครับซึ่งเป็นการเขียนสูตรคำนวณอะไรต่างๆนะฮะถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์นักศึกษาสายวิศวกรรมต่างๆหรือว่าคณะอื่นๆก็ตามครับที่ต้องมีสูตรเข้ามาเกี่ยวข้องเราสามารถใช้ Apple Pencil นะครับในการเขียนสูตรเขียนจดอะไรต่างๆและเชื่อไหมว่าเขาสามารถคำนวณให้เราได้เลยนะนี่มันเจ๋งมากๆเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกก็จริงแต่ว่าพวกเราเองครับถ้าเป็นนักศึกษาถ้าเป็นคณาจารย์หรือว่าใครก็ตามแต่การที่จะรู้ความหมายหรือว่าการจะได้คำตอบตรงนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าโซลูชันวิธีการที่จะได้มาซึ่งคำตอบนั้นเป็นอย่างไรแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเขียนสูตรมาแก้สูตรผลเปลี่ยนตามมีการพอดกงพอดกราฟได้ด้วยอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆสำหรับเรื่องของ iPad OS 18ครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆของ iPad OS 18ยังไงก็รอติดตามเพิ่มเติมนะครับไปดูในช่องของพวกเราได้ในบทความเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมให้นะครับแต่ผมเอาไฮไลท์มาให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนต่อมาครับมีการเปิดตัว Mac OS เวอร์ชันใหม่นะครับที่ชื่อเรียกเก๋ๆว่า Sequoiaอันนี้ก็มีไฮไลท์เด็ดเช่นเดียวกันที่ทำให้ Mac นั้นมีความน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นคืออะไรไม่ใช่แค่ชื่อใหม่เท่านั้นเพราะว่า Mac OS Sequoia ตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone แล้วก็ iPad โดยเฉพาะฟังก์ชันที่ชื่อว่า iPhone Mirroring นะครับ iPhone Mirroring มันคือการที่เราใช้เครื่อง Mac ทำงานร่วมกับ iPhone ครับและเราทำการ Mirror Screen ของทางฝั่ง iPhone ขึ้นมานะครับเราถือ iPhone อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็หน้าจอของ iPhone สามารถไปแสดงอยู่ที่ Mac ได้มันไม่ใช่แสดงเพื่อให้เห็นเฉยๆว่ามีอะไรที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของ iPhone นะฮะแต่ว่ามันสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยเราใช้ Mac ในการควบคุมได้แล้ว iPhone ตัวนั้นหน้าจอยังล็อกอยู่นะยังไม่มีการเปิดเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะคอนโทรลอะไรต่างๆเลยเข้าแอปกดแอปนั้นได้เอาเคอร์เซอร์มาเลื่อนตอบสนองได้พิมพ์ตอบได้หรือแม้กระทั่งถ้าสมมติว่ามี notification ของ iPhone นะครับที่เข้ามาที่ iPhone มันเด้งเข้าที่เครื่อง Mac ด้วยแล้วเรากด notification ของเครื่องของ iPhone นะครับที่แสดงอยู่บน Mac ก็สามารถเด้งเข้ามาที่แอปบน iPhone ได้เลยนะครับแอปนะตัว iPhone นะก็จะไปแสดงนะอันนี้ซึ่งผมก็ลองนึกดูว่าเอ้ยแล้วถ้าสมมุติว่าเครื่องเราอยู่ดีๆแบบว่าaccess เข้าหน้าจอไม่ได้จอแตกหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะสามารถแบบเข้าไปในนั้นได้ด้วยมั้ยแบบมันจะทำให้แบบเราไปแบ็คอัพข้อมูลมาเผื่อว่าเราไม่อยากซ่อมตัวจอนั้นแล้วนะครับแล้วก็ access เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดข้อมูลออกมาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับตัว Mac OS รุ่นใหม่เนี่ยที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆนะฮะถือว่าเป็นการทำงานแบบ seamless นะระหว่าง iPhone iPad แล้วก็ Mac ที่เข้ามารวมๆอยู่ในนี้นะครับส่วนทางฝั่งของ Watch OS ก็เป็นการ enhance ขึ้นมานิดหน่อยครับก็ยังไม่ได้ถือว่ามีฟังก์ชันอะไรอื่นๆเพิ่มเติมมากมายนะครับเดี๋ยวเอาไว้ค่อยลงรายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงเป็นแยกๆนะครับแต่ว่าเท่าที่จำมาคือถ้าสมมติว่า3ซอฟต์แวร์ที่บอกมาเนี่ยมี iOS 18นี่แหละ iPadOS 18แล้วก็ macOS นี่แหละที่ถือว่าเป็นพระเอกส่วน Vision OS เวอร์ชันที่2นะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งมีการอัปเกรดเพราะว่า Vision OS นั้นเปิดตัวครั้งแรกเมื่อตอนงาน WWDC ของปี2023ที่ผ่านมาพร้อมๆกับการเปิดตัว Vision Pro นะครับก็เพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยว่ารอบนี้มีการพัฒนายังไงบ้างอย่างเช่นมีฟังก์ชันที่เราสามารถหมุนที่บริเวณตรงนี้ครับใช้แกดเจอร์นะฮะเพื่อที่จะปรับค่าอะไรต่างๆได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้ครับ Vision Pro เองก็จะมีการเปิดจำหน่ายในหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้นเพิ่มอีก8ประเทศนะครับและแน่นอนว่ายังไม่มีประเทศไทยนะครับนี่คือส่วนอัปเดตใหญ่ๆของทางฝั่งซอฟต์แวร์เราไปติดตามกันเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวในบทความหรือในเว็บเพจเรามีให้อ่านและสุดท้ายครับส่งท้ายด้วยเรื่องของ AI หรือว่า Apple Intelligenceซึ่งบอกก่อนว่า Apple Intelligence นั้นเป็นการทำงานถ้าหากว่าเรานับเรื่องของฟีเจอร์จริงๆจะมีความคล้ายคลึงกับที่เราเห็นอยู่ใน
ระบบของพวกซอฟต์แวร์ AI ที่เราใช้งานกันอยู่พวก ChatGPT บ้างแหละ Gemini Copilot พวก Generative AI ต่างๆของซอฟต์แวร์อย่าง Photoshop บ้าง Canva บ้างหรือว่าอื่นๆพวกเนี้ยมีความคล้ายคลึงกันไหมมีความคล้ายคลึงกันแต่ความเจ๋งของทาง Apple Intelligence อยู่ตรงนี้ครับอย่างแรกคือเราสามารถใช้งานฟังก์ชัน AI ตัวนี้ได้บนอุปกรณ์ของ Apple เขาจะเรียกว่าเป็น On Device Computing นะครับเพราะว่าในชิปของ Apple นั้นจะมีระบบ Neural Engine อยู่ในนั้นอยู่แล้วเริ่มตั้งแต่ A11 เป็นต้นมาเลยนะฮะแต่ว่าในฝั่งของ Apple Intelligence ตัวนี้เขาให้ใช้งานเฉพาะในฝั่งของชิป A17 Pro ขึ้นไปเท่านั้นซึ่งมีอยู่ในรุ่นไหนซึ่งมีอยู่ในiPhone 15 Pro เท่านั้น iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max อันนี้คือในฝั่งของ iPhone นะส่วนในฝั่งของอีกชิปหนึ่งที่สามารถใช้งานได้เลยก็คือชิป M Series ตั้งแต่ M1 ขึ้นไปจนถึง M4 นั่นหมายความว่า iPad ชิป M1 iPad ชิป M2 นะครับที่เป็น iPad Air นะแล้วก็ iPad Pro ต่างๆที่ใช้ชิปตั้งแต่ M1 M2 ไปจนถึง M4 นะครับรวมถึงเครื่อง Mac ด้วยที่มีชิป Apple Silicon นะครับตั้งแต่ M1 ไปถึง M4 สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้การทำงานของ AI ครับทำงานบน device ก่อนถ้าสมมุติว่าฟังก์ชันไหนคำสั่งไหนที่เราสั่งไปแล้วเขาไม่สามารถทำได้ตอบสนองของเราได้นะครับเขาก็จะส่งไปที่ Apple Cloud ซึ่งเป็น AI Cloud ที่ทาง Apple Design ไว้เช่นเดียวกันนะครับและความสามารถอีกอย่างนึงของ Apple Intelligence คือการพัฒนาความสามารถให้กับ Siri ครับ Siri มีการเปิดตัวตั้งแต่13ปีที่แล้วแต่ว่าไม่ไปไหนถึงไหนเลยแต่ว่ารอบนี้ครับ Siri มีความฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับเราคุยภาษาคนกับ Siri Siri เข้าใจมากยิ่งขึ้นมีคอนเทกต์ที่รู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเราสั่งการอะไรต่างๆ Siri นั้นมีความฉลาดขึ้นอ่ะไว้เดียวถ้ามีโอกาสได้รีวิวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอีกทีนึงว่าความฉลาดของ Siri มากเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าฟังก์ชันนั้นค่อนข้างเยอะจริงๆความสามารถต่างๆนี้ในระบบ AI ของทาง Apple นะครับอ่ะยกตัวอย่างในแอปพลิเคชัน Photo รอบนี้มีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Clean Up มาให้แล้วนะครับถ่ายรูปออกมาแล้วมีคนแบบไม่เราไม่ต้องการอะไรสักอย่างอยู่ในรูปสั่ง Clean Up ได้หรือว่าสั่งฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับมีหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวไงรอติดตามกันเอาเป็นว่าระบบของ AI ที่เราได้เห็นจาก Apple ในรอบนี้ครับนอกจากการที่เขาจับมืออย่างเป็นทางการกับทางฝั่งของ ChatGPT แล้วฟังก์ชันต่างๆถ้าอุปกรณ์ไหนใช้งานได้รับรองการทำงานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าฟังก์ชันไหนที่อาจจะต้องออกไปที่ ChatGPT หรือว่าออกไปข้างนอกนะครับทางแอปพลิเคชันตัวนี้เองทาง iOS เองก็จะมีการแจ้งเตือนให้ด้วยนะว่าคุณต้องการที่จะออกไปจริงๆหรือเปล่านะครับเป็นการอินทิเกรตกันระหว่างเรื่องของฟังก์ชันของ AI ต่างๆพร้อมกับความเป็นส่วนตัวและก็การทำงานร่วมกับทั้งอุปกรณ์ใน ecosystem ของทาง Apple นี่คือ AI หรือว่า Apple Intelligence ที่เราได้เห็นในงาน WWDC 2024ในรอบนี้นะครับเอาเป็นว่าภาพรวม overall เป็นประมาณนี้ถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับของ AI หรือว่า Apple Intelligenceต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกครับอย่างที่เราเห็น AI เรารู้จักหลากหลายแบรนด์มาแล้วตั้งแต่ต้นปีหรือปีที่แล้วมานะครับแต่รอบนี้เห็นไหมครับว่าการที่ Apple ได้ขยับเพราะว่าการที่เขาจะ move สักอย่างนึงนะครับต้องรอให้อะไรหลายๆอย่างก็ลงตัวนะครับใช้ได้ทั้ง iOS iPadOS macOS และยังสามารถทำงานร่วมกับ third party ที่เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการนั่นก็คือทางฝั่งของ ChatGPT นะครับและที่สำคัญที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนั่นคือ AI ของทาง Apple เนี่ยเขาใช้ on device ได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับปกติถ้าหากว่าเราใช้พวก AI ของแต่ละเจ้าเราจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ Apple มีชิป Apple Silicon ของเขาไม่ว่าจะเป็น A17 Pro หรือว่าชิป Apple Silicon M1 ขึ้นมานะครับฝั่งนี้เองเราสามารถใช้งานได้บน device เลยแล้วถ้าฟังก์ชันไหนหรือว่าความต้องการไหนถ้าหากว่าไม่ได้เขาค่อยจะส่งคลาวด์นะฮะซึ่งเป็นคลาวด์ที่ทาง Apple พัฒนาขึ้นมาเองที่เน้นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเอาเป็นว่ายังมีอีกหลากหลายมิติเกี่ยวกับเรื่องของ Apple Intelligence แล้วก็ iOS iPadOS หรือเวอร์ชันอื่นๆนะครับยังไงก็รอติดตามข่าวสารดีๆพร้อมอัปเดตต่างๆจากทีมงาน iMod ได้อย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ